สุดยอดไปเลยสะเทือนอเมริกาเทพบิลภูริพลขอต่ำกว่า10วิคนแรกของประเทศไทยเตรียมส่งเทพบิลเก็บตัวอเมริกาแบบนี้พูดได้เลยว่าเก่งแน่ๆในขณะที่ดราม่านักเทนนิสชื่อดังพฤติกรรมฉาวทั่วโลกรับไม่ได้เจอแบบนี้ทำเพื่ออะไรล่าสุดคอมเมนต์ทัวลงช่ำเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์หญิงวันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกเลยครับเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้นะครับโอ้โหแฟนกีฬาเขารับไม่ได้ครับแล้วไม่ใช่รับไม่ได้ในออนไลน์อย่างเดียวเรื่องจริงชีวิตจริงก็รับไม่ได้รุมโหรุมจวกใส่เลยนะครับต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นพฤติกรรมที่แย่มากๆเลยนะครับในการแข่งขันเทนนิส US Open เนี่ยครับคือแฟนๆเทนนิสเนี่ยเขาไม่พออกพอใจรุมจวกทางด้านของยูเลียปูตินเซวานะครับนักหัวชาวคาซัคสถานเขาบอกว่านิสัยแบบนี้ไม่โอเครับไม่ได้แย่แย่นะครับแล้วมีเสียงโห่ด้วยเสียงโห่นี่มาลั่นเต็มสนามเลยนะครับเนื่องจากแสดงปฏิกิริยาที่ยอมรับไม่ได้ไม่เหมาะสมต่อเด็กเก็บบอลผู้หญิงด้วยนะฮะระหว่างการแข่งขัน US Open ก่อนที่เธอเนี่ยจะแพ้เลยนะแพ้ไปเลยนะฮะแพ้จัสมินปาลินี่ในรอบที่3นะครับคือต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดบ่อยกับเด็กเก็บบอลนะฮะบอลเกิร์ลบอลบอยอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนมากจะเป็นที่ถูกระบายอารมณ์นะครับจากนักเทนนิสที่ทำกิริยาไม่เหมาะสมมันก็มีข่าวออกมาเยอะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้ายังจำกันได้เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ในเอเชียนเกมด้วยนะถ้าผมนึกออกนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็มีนักกีฬาเหมือนกันเลยเนี่ยไปโวยวายอะไรก็ไม่รู้นะฮะโดนเหมือนกันนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งขณะที่ตามหลังอยู่4-2นะฮะในเซตที่2ปูตินเชว่าครับผมงงมากเลยว่าอะไรนะฮะยืนจ้องเด็กเก็บบอลตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ายืนทำไมนะครับด้วยความที่ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรนะเดี๋ยวเธอจะมาบอกด้วยว่าเธอคิดอะไรแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบคนดูเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันดูถูกมันหงุดหงิดมันไม่ขยับตัวมันกวนอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้บอลเกิร์ลเนี่ยโยนมานะครับในการที่จะเล่นต่อไปนะครับในเพลย์หน้าลูกที่2ก็โยนมาเธอก็อยู่นิ่งๆไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกที่3ก็โยนมาก็เป็นแบบนี้แล้วก็ขยับตัวสุดท้ายนะครับคือแฟนๆเนี่ยพอไม่รับบอลแบบนี้เขาโห่ใส่เลยนะโห่ใส่แบบโอ้โหดังรอบสนามอ่ะคือใครยืนอยู่ตรงนั้นนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเขินอ่ะมีเขินนะฮะก็บอกว่าเด็กเก็บบอลเนี่ยยังใจเย็นนะส่งลูกให้ในลักษณะเดิมทุกลูกนะฮะและสุดท้ายปูตินเชว่าถึงตัดสินใจหยิบลูกขึ้นมาท่ามกลางเสียงโห่ต่อไปอย่างอื้ออึงแล้วก็ทัวร์ก็ไปลงเธอนะฮะบอกเลยว่ายับนะฮะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยโดนด่าเละทั้งโลกใครเห็นแบบนี้ก็รับไม่ได้นะครับโดยเป็นช่วงที่เธอเนี่ยกำลังเสิร์ฟนะฮะแล้วก็ต้องรับบอลจากเด็กเก็บบอลนะฮะซึ่งเธอก็เก็บบอลทำหน้าที่ตามปกติแล้วก็ส่งลูกตามเดิมตามสัญญาณของนักเทนนิสเขาพยักหน้าหรืออะไรเงี้ยก็ส่งลูกไปแต่ปัญหาก็คือว่าเธอน่าจะเหวี่ยงนะฮะแล้วก็เสียสติหลุดในการเล่นแล้วก็มาระบายอารมณ์กับบอลเกิร์ลเนี่ยนะฮะไม่รับบอลปล่อยตกลงเท้ากลิ้งไปสุดท้ายก็ต้องไปเก็บนะฮะซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพียร์ส มอร์แกนพิธีกรชื่อดังนะฮะโคตรโมโหเขาบอกว่าโอ้ยไม่ไหวเดือดเนี่ยนะตาเพียสนี่แกก็มาทุกข่าวนะฮะตาเพียสนี่ก็บอกว่ายืนการเลยว่าเด็กเก็บบอลควรเฟี้ยงลูกบอลใส่หน้าปูตินเซว่าโอ้โหเฟี้ยงใส่หน้าเลยนะฮะทั้งที่ทำพฤติกรรมน่ารังเกียจแบบนี้แม้ว่าต่อมาปูตินเซว่าจะออกมาขอโทษทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ารู้สึกหงุดหงิดกับตัวเองแต่ไม่ได้ช่วยให้เธอรอดพ้นจากการถูกโซเชียลรุมด่าแน่นอนตำนานเทนนิสอย่างบอริสเบเกอร์โพสต์ว่าปูตินเชว่าคิดว่าเธอเป็นใครพฤติกรรมแย่ๆต่อเด็กเก็บลูกบอลแฟนๆอีกมากมายรุมประณามน่าละอายการดูถูกเด็กเก็บบอลเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณควรทำในสนามเทนนิสพฤติกรรมเลวร้ายดูแย่มาก
ปูตินเชว่าขอโทษซะนะฮะอะไรประมาณนี้ซึ่งเธอก็ขอโทษแหละแต่ไม่รอดเนี่ยมันโดนไปแล้วนะฮะเธอบอกว่า I want to apologize นะฮะก็แบบเฮ้ยขอโทษนะball girl นะ for the way I was หรือว่าสิ่งที่ฉันเป็นนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่เด็กเก็บบอลเนี่ยให้ลูกฟุตบอลเธอมาหรือลูกเทนนิสเนี่ยนะครับพูดตรงๆเลยนะว่าแบบมันไม่เกี่ยวกับเธอเลยนะตอนนั้นฉันโมโหอยู่ฉันขึ้นอยู่นะกับตัวเองที่ไม่ชนะในเบรกพอยต์นะแล้วก็ตอนนั้นมันว่างมันมีแต่อารมณ์พุ่งพ่านไปหมดนะครับอยู่ในความคิดอยู่ในหัวฉันไม่ได้โฟกัสเลยว่ามันอะไรเกิดขึ้นบ้างและฉันก็ไม่รู้ว่าใครกำลังโยนบอลมาให้นะหรือให้บอลฉันแล้วก็บอกว่าเด็กเก็บบอลหรือว่าบอลบอยบอลเกิร์ลเนี่ยทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมนะฮะตั้งแต่ต้นการแข่งขันอยู่แล้วนะก็ยอมรับความผิดละอ่ะก็ว่ากันไปทุกท่านคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับแต่ตาเพียสมอร์แกนนี่กันโหดจริงนะเฟี้ยงบอลอัดหน้าไปเลยโอ้โหมาแบบเดือดๆนะครับอ่ะมาดูเปลี่ยนฟิลนิดนึงนะครับมาดูกันที่ข่าวสะเทือนอเมริกากันบ้างดีกว่านะครับบิลภูริพลนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยเขาตั้งเป้ากันไว้ว่าจะขอต่ำกว่า10วิคนแรกของประเทศไทยนะก็ต้องบอกนะครับว่าไม่แน่นะครับอะไรก็สามารถที่จะเป็นไปได้ถ้าหากว่านักกีฬาหรือว่าบิลภูริพลเนี่ยตั้งใจจริงๆนะครับมันก็เป็นความใฝ่ฝันเนาะวิ่งต่ำกว่า10วิเนี่ยโอ้โหมันยากเหลือเกินนะแต่ล่าสุดเลยบิลภูริพลนะครับรวมกฎวัย18ปีเจ้าของเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายเหรียญทองแดงวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024เขาเปิดเผยนะครับถึงการเติมเต็มความฝันของเขาแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะรายการดังกล่าวเนี่ยหลังเดินทางกลับมาถึงไทยเขาบอกว่าเขาดีใจมากนะครับกับผลการแข่งขันในครั้งนี้เพราะได้ทั้งเหรียญเงินและทองแดงแต่ในเรื่องสถิติไม่พอใจเท่าไหร่เนื่องจากช่วงแข่งขันเนี่ยเปรูมีอากาศหนาวมากทำให้ต้องใช้เวลาอบอุ่นร่างกายนานกว่าปกติแต่ยังดีที่มีเหรียญกลับมาถือว่าดีใจมากๆส่วนทีมวิ่งผัด4คูณ100เมตรเนี่ยน้องๆทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วส่วนตัวมองว่าในการแข่งขันครั้งนี้การออกตัวถือว่าดีขึ้นมากแต่ในระยะ10หรือ20เมตรแรกสู้ไม่ได้เลยเขาบอกนะด้วยสภาพร่างกายด้วยหลังจากนี้ก็ต้องไปเน้นเรื่องของเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ออกสตาร์ทให้มันดีขึ้นส่วนรอบชิงวิ่ง4คูณ100เมตรที่วิ่งแซงกลับมาได้ที่3ตอนออกตัวไม่คิดว่าจะแซงทันเพราะว่าเห็นโค้งในของคู่แข่งเนี่ยมาก่อนเราเยอะตอนนั้นคิดว่าเราวิ่งให้เต็มที่ที่สุดก็โอเคแล้วนะครับหลังจากนี้จะไปสะเทือนอเมริกาบิลบอกว่าอยู่ในแผนการนะครับในการดำเนินการเพราะต้องมีการสอบวัดระดับเรื่องภาษาต่างๆนานาอีกรอบด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าไปครั้งนี้เนี่ยน่าที่จะได้อะไรเยอะแยะแล้วแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองและคาดหวังนะครับว่าต่ำกว่า10วิคนแรกต้องมีนะคนไทยต้องมีต่ำกว่า10วิคนแรกถ้ามีนี่ถือว่าเป็นตำนานเลยนะครับทุกท่านฮะอ่ะยังไงเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ